ผมบอกแล้วใช่มั้ยว่าอย่าไปอย่าไปมันเป็นงานกิจกรรมห้องลูกไม่ไปก็ไม่ได้แล้วหลินเองก็เป็นประธานชมรมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลตำแหน่งยิ่งใหญ่มากหลินขอพาลูกไปนอนก่อนนะคะวันนี้จีโน่เขาเหนื่อยมามากแล้วก็แง่ล่ะพาลูกไปตลอดแบบนี้ทำอะไรไม่เข้าท่าไร้สาระงานเด็กอนุบาลมันก็ต้องมีเกมมีกิจกรรมให้สมกับวัยของเขามันก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอคะงานเด็กอนุบาลแต่มีคดีฆาตกรรมเนี่ยนะแม่ครับจีโน่กลัวจีโน่อย่างงอแงลูกคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมว่ามีผลต่อลูกแต่เรื่องนี้หลินไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะก็ความคิดน้อยของคุณอย่างนี้ไงมันทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยเพราะเมียของผมพัวพันกับคดีฆาตกรรมพัวพันตรงไหนคะหลินไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยถ้ายังจับฆาตกรไม่ได้ทุกคนในงานก็เป็นผู้ต้องสงสัยด้วยกันทั้งนั้นคุณแม่แล้วอย่างนี้ผมจะเล่นการเมืองต่อได้ยังไงในเมื่อประวัติของเมียผมมีจุดด่างพร้อยหลินขอโทษนะคะแต่หลินจะไม่ให้เรื่องนี้เดือดร้อนถึงพี่เมฆเป็นอันขาดคุณจะทำอะไรได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมส่งลูกน้องไปเคลียร์ให้แล้วทีหลังคิดจะทำอะไรนะหัดใช้หัวคิดให้มันมากๆหน่อยจีโน่ครับขึ้นไปนอนนะครับเดี๋ยวแม่ชงนมอุ่นๆให้ทานนะครับการเป็นช้างเท้าหลังที่ดีไม่ใช่คอยเดินตามอย่างเดียวมันต้องคอยส่งเสริมกันด้วยไม่ใช่ทำตัวเป็นภาระฉุดรั้งกันอยู่แบบนี้ทำไมคุณพ่อถึงชอบพูดเสียงดังๆกับคุณแม่ล่ะครับคุณพ่อไม่รักคุณแม่หรอครับเปล่าจ้าคุณพ่อเขาเป็นคนจริงจังอะลูกเขาคงเคยชินกับการใช้คำพูดแบบนี้จากที่ทำงานก็เลยติดมาพูดกับที่บ้านนะลูกแต่จริงๆคุณพ่อเขาเป็นห่วงเราสองคนมากเลยนะครับคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหมครับเปล่าลูกไม่ได้ทะเลาะแม่ตั้งใจว่าแม่จะไม่ทะเลาะกับพ่อเด็ดขาดถึงแม้ว่าแม่ต้องเป็นฝ่ายยอมก็ตามแม่จะรักษาชีวิตคู่ของพ่อกับแม่เอาไว้เพื่อจีโน่นะครับวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนอนหลับนะครับคนดีครับจากวันนี้ทุกลมหายใจเป็นเด็กเล็กๆไปได้น่าอายจริงๆเชียวแม่คะไม่แบ่งโต๊ะใส่ไม่ได้หรอจีโน่ย่ากำลังสอนอยู่ทำไมถึงไม่ฟังย่าจีโน่อิ่มแล้วครับจะไปไหนไม่ได้นั่งตรงนี้แล้วก็กินข้าวให้หมดจานเร็วๆด้วยทำไมถึงได้เป็นเด็กที่ไม่มีระเบียบวินัยเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่ของเราน่ะตามใจจนเกินไป
ูนะดูนะตาเมธดูลูกเราสิทำประชดประชันย่าไม่รู้ไปเอากิริยาท่าทางน่าเกลียดแบบนี้มาจากไหนนี่ถ้าหากว่าคุณปู่ยังอยู่นะคุณปู่ไม่มีวันยอมให้หลานทำตัวน่าเกลียดแบบนี้แน่นอนจีโน่ตายแล้วจีโน่ทำไมถึงได้ทำอะไรน่าเกลียดแบบนี้นะตอนที่พ่อของเราอายุเท่าจีโน่แบบนี้ถ้ากินข้าวแล้วคายออกมาแบบนี้นะย่าเอาไม้เรียวตีให้เจ็บเลยจีโน่แบมือมาแม่ค่ะพ่อบอกแบมือมาพี่แม่อย่าตีลูกค่ะแม่ค่ะลูกทำผิดพ่อเขาจะอบรมสั่งสอนลูกเธอมาห้ามทำไงจีโน่คงไม่ได้ตั้งใจค่ะคุณแม่ลูกคงตกใจแล้วก็สำลักออกมาเองค่ะนี่ไงเป็นเพราะแม่มันคอยให้ท้ายอยู่แบบนี้ไงลูกถึงได้เอาแต่ใจตัวเองระวังเถอะโตขึ้นจะเสียคนจีโน่ครับจีโน่ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปอาบน้ำล้างหน้าล้างตาแล้วลงมาขอโทษคุณย่ากับคุณพ่อกันเนาะครับไปไปไปตาเมธเราก็อีกคนนะเลี้ยงลูกยังไงแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ